but they're being dealt with pretty swiftly โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะอันนี้เข้ามากลางทางนิดนึงนะครับผมมาไม่ทันเป็นกรุ๊ปสเตจ2นะฮะกรุ๊ปสเตจรอบ2ครับรายการ ESL LAN Event แรกของปีนี้ครับ Scarlet ตัดไฟนี้ระเบิดเลยครับโอ้พิกเลตนะซัพพลายดรอปมา145ครับการแข่งขันแบบเก็บคะแนนโบ3นะเป็นกรุ๊ปสเตจเหมือนเดิมครับเพื่อไปสู่รอบเพลย์ออฟครับไม่ใช่ต้องบอกว่าไปกรุ๊ปสเตจเมนอีเวนต์มีคนรออยู่แล้วนี่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปฮะว่าเจ้าเด่นเจ้าดังชื่อใหญ่ๆจะได้หลุดเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปล่าครับรัสการ์เล็ตมาแล้วครับเป็นเบกับลาเวนเจอร์ฮะจะปิดเกมนี้ได้ไหมเกมอยู่ในมือเธอแล้วนะ199 154แบบนี้ครับและอินคัมนี่แบบสบายๆเลยฮะเฮกก็นำโอ้โหแล้วดูครับคอร์รัปเตอร์จังหวะนี้ราเวนเจอร์ไล่ถ่ายฟิกแทงออกไปไม่น่ามีปัญหานะขุดไปได้1คอมมาเซนเตอร์ครับเป็นแลนด์อีเวนต์แรกของสตาร์คราฟพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมะนาว2ถุงเดียวอะไรวะนะนะฮะเริ่มวันนี้ครับวันที่ผมดูอยู่เนี่ยก็คือวันที่1จบวันที่4 Grand Final ครับมีใครเข้าบ้างฮะมารุฮีโร่นะครับและที่ท่านดูอยู่ก็คือสกาเลตครับชื่อดังๆมาหมดครับยกเว้นเซราวครับเซราวไม่ผ่านควอลิฟายเออร์เข้ามาน้ำตาจะไหลโอเคเข้าสู่เนื้อหาแมตช์นี้นะใครใครพยายามจะกรอคือผมเข้ามากลางเกมฮะเข้ามานาทีที่8นาทีที่9ครับมาไม่ทันมาไม่ทันเพราะว่ามันเป็นทัวร์ยุโรปฮะวาเลนเซียก็คือสเปนเวลามันก็เลยจะดริฟต์หน่อยนึงก็เลยกะเวลาคาดเคลื่อนฮะหลับแต่ก็ยังดีครับทันเข้ามาดูสการ์เล็ตครับโอ้โหอินคัมนำ 2,007 นะขย่มเกมเลยนี่ฮะคอร์รัปเตอร์ก็ดูรุมซ่อมกันมาน่าจะรุมซ่อมไหวนะเพราะมันเป็น DPS แบบดาเมจเพอร์เฟกต์มันไม่ได้รุนแรงเลยขนาดนั้นครับผมแต่ก็พยายามจะปิดเกมแล้วมาแล้วครับคอมฮะลิงโลกลาใช่ไหมไม่ฮะลิงเบนลาเป็นเซอร์คลิงครับเบลิงแล้วก็อาราเวนเจอร์โอ้โหลันเข้ามาทะลุทะลวงครับทะลุทะลวงทุกสิ่งอย่างครับแล้วก็มาถึงแนวมินเนโรไลน์ครับอินคัมที่มันนำอยู่แล้วแต่พยายามจะพัมยะเบนบูดจะปะทะเฮ้ยเรียบร้อยจีจีไม่ดื้อไม่ดิ้นไม่เจ็บไม่กระเหียนกระหือรือเรียบร้อยครับผมสการ์เล็ตเก็บเกมแรกไปอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปสเตจที่เราตามดูอยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือตามสการ์เล็ตนะซึ่งจะอยู่ในกรุ๊ปดีครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นนิดนึงฮะเอาแค่ที่1ใช่ไหมเอาค่อนข้างตึงมืออยู่นะนี่ฮะสีเขียวครับไปต่อตอนนี้เป็นอูทอมอลหรือว่ายูทอมอลครับกาเรตก็ต้องเร่งเครื่องนิดนึงครับพิกเลตแพ้มาเมื่อสักครู่นี้ก็ตกมาอันดับ3นะเอา1กับ2สีเขียว1กับ2เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่ากรุ๊ปสเตจในเมนอีเวนต์ไหนชื่อดังๆในนี้นะครับผมมาสำรวจกันสักนิดนึงฮะที่เราตามฮาร์สเทมครับนี่ยังมีอยู่นะยังอยู่ในอู้และฟอร์มดีด้วยครับโซล่ามานาในกรุ๊ป4ครับทางฝั่งกรุ๊ปดีเนี่ยหลักๆผมมองก็จะเป็นอูโทมอลกับสกาเลตนะฮะแล้วก็บันนี่บันนี่อยู่กรุ๊ป F ครับผมนี่มากันแบบเขาเรียกว่านานาซาเลยนะเพราะว่าเป็น ESL ครับผมโชทามอีลาเซอร์โอ้ว้าวโชทามน่าจะหลุดเข้ามาได้หลุดเข้าไปแล้วเจอกับกรุ๊ปไหนครับนี่ผู้เล่นที่รออยู่แล้วครับในกรุ๊ปสเตจ3ฮะก็เป็นกรุ๊ปสเตจสุดท้ายก่อนเข้าเพลย์ออฟนั่นเองครับเคลมมิโอไมกะโอ้ผู้เล่นชาวเวียดนามเหรอว้าวเวียดนามก็มาเรเนอร์ครับแล้วก็ไนซ์ครับครีเอเตอร์ครับแอสเทียก็มา
ที่เขาหยุด GSL ก็เพื่อนี่แหละครับมันเป็นแลนด์อีเวนต์นะโอเคแล้วก็ Dark Special Special ผู้เล่นชาวเม็กซิโกนะครับแล้วก็ Hero Marine Lambo ของเยอรมันของเกาหลีครับ Ragnarok DRG ครับ Neep แล้วก็ Bio ทางฝั่งมารุอยู่กรุ๊ปเดียวกับฮีโร่อีกแล้วโอ้ GSL ก็หนีกันไม่พ้นครับยังตามมาเจอกันใน ESL วันเฟียอีกโอเคมาดูเกมมายังเกมมาแล้วครับซัดกันต่อ Scarlet แมปที่2ครับ Star Grazer โอ้โหแมปก็จะคนละภูกับ ESL นะฮะแมปค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเป็นเขาเรียกว่าแบ่งฝั่งเล่นกันซ้ายขวาเลยกาเรตก็เรสเซิร์กนะเจอเปิดวิปเปอร์ก่อนละครับพิกเลตมาละวิปเปอร์ของเขาโอ้โหเขาใช้ช่องถ่ายทอดสดพร้อมกันถึง4ช่องครับสุดจริงๆนะ ESL นี้แล้วเรียกว่าไฮฟ์ของชุมชนสตาร์คราฟต์มาเพราะว่าเป็นแลนด์แรกของปีเขาเรียกว่าแลนด์แบบแลนด์นานาชาตินะอย่าง GSL มันเป็นแลนด์แบบภายในประเทศนะครับหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเห็นเขาขึ้นอยู่ว่าตื่นเต้นน้องบอกว่าเป็น ESL แรกปะเพราะว่า Last Share มันนับว่าเป็นทัวร์ของปีที่แล้วYeah, and just because we had to quickly rush into หาเหลี่ยมเข้าอยู่ครับแมปค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเราจะไม่แบบไม่เคยเจอไงแมปพูมันเปลี่ยนมันจะเป็นแมปพูของซีซั่นนี้แหละแหมแล้วพอจับจอมาจากช่องหลักนี่ก็สีสันจัดจ้านนะเขาแบบเราดูกันคือสีเดิมๆไงฮะอันนี้เหมือนเขาเล่นซิทูเอชันขึ้นมาแบบโอ้โหก็ดีครับดูสดใสดีแล้วก็ในส่วนของ UIโอเคเรามา UI กันอีกรอบหนึ่ง UI รอบนี้จะไม่เหมือนกับที่ผมใช้นะผมจะใช้ตัวแบบออริจินอลตัวที่เหมือนแบบทัวร์ใหญ่ๆเขาชอบใช้กันและใช้กันมานานนะครับตัวนี้มันจะปัดมินิมอลลงนิดนึงแต่หลักๆก็คือเหมือนเดิมนะซัพพลายเวิร์กเกอร์อาร์มี่แล้วก็อินคัมในส่วนของมินอรัลแล้วก็แก๊สครับหลักๆแค่นี้เหมือนกันเวลาดูก็ดูไล่กันไปเลยครับดูซัพพลายกันเวลาจังหวะปะทะนะANZ Champs is popular amongst the ANZ fan base and those ละ3เฮลเลียนอย่าง Reaper มาตรงนี้ครับ Scarlet เจอกดดันหนักเลยตั้งแต่ต้นเกมก็พยายามเอา Queen นะ Queen กับ Link ฮะมาโซนครับขอ1เฮลเลียนได้มั้ย One more right click ขออีก1คลิกขออีก1คลิกขออีก1คลิกโอเคได้ไปแต่ก็จ่ายไปโอ้ได้ Reaper อันนี้เริ่มคุ้มแล้วแต่ก็จ่ายไปเยอะครับจ่าย Link ไว้พอสมควรเลยแต่ Piglet Supply ก็ดรอปมานะเหลือ52ครับแล้วก็จะ Rush Quizzer อีกเช่นเคยพอในส่วนของฟิวชั่นคอร์เสร็จก็นี่แหละนี่คือการรัชควีเซอร์นะ4นาที5นาทีได้ควีเซอร์ลำแรกมาครับ yeah, I hope so as well. แต่ต้นเกมก็น่าสนใจคือต้นเกมเขาก็ยังเล่นรีเปอร์กับเฮเลียนได้แต่ตอนกลางควีเซอร์มันก็ช้าๆนิดนึงแต่ก็คือตามไทมิ่งการไหลเทคมาครับผมแลกแฟคทอรี่แล้วก็ในส่วนของตาพอร์ตนะแล้วก็มีเอาไวกิ้งมาโซนพื้นที่ด้วยครับการโอเวอร์ลอร์ดของสกาเลตฮะเกาจุ่มเกาตามแมปนั่นเองคือถ้าพูดถึงกันตามรูปแมปแมปค่อนข้างกลางไปใหญ่นะมีพื้นที่ให้เล่นเยอะตรงกลางแมปครับมีหลุมจุดเกรงใจให้ด้วยตรง6นาฬิกาของแผนที่ที่เหลือก็แบ่งกันเล่นได้เลยครับกาเรตตามไทมิ่งมาต้องแฮทที่4อ่ะแฮทที่4มาแล้วด้านล่างฮะสายล่างมาตรงนี้ทางฝั่งนี้คุยเสื้อวาร์ปไปโอเคแต่ก็มีในส่วนของสปอคอยเลอร์ครับแปะไว้อยู่พร้อมกับควีนคุมไว้ครับแต่ด้วยความเป็นควีเซอร์ให้มันเทรดเลือดได้อย่าเสียควีนเลยระวังละวางละฮิวสวนขึ้นมาได้ครับผมยังรักษาควีนต้นเกมไว้ได้ครับสกาเลตแต่เสียโดรนไป6แล้วแต่ก็ต้องกลับแล้วครับได้6ครับชุดแรกมายังไม่พยายามจุ่มข้างล่างควีนระวังโอเคหมัดแรกได้ไป6นะ Worker Scarlet ดรอปมากไหมไม่มากครับลงมาโหลดลงมาเหลือ26ต่อ28นะมันแค่จะเสียลาว่านั่นไงเห็นไหม6ที่เสียไปครับ Scarlet ก็ต้องจ่ายลาว่าเพื่อฟื้นในส่วนของ Worker ขึ้นมาแล้วก็สปายก็ใกล้เสร็จแล้ว
it's happening. เอาน่าจะเอาคอร์รัปเตอร์เลยอ่ะครับมูท่ามันเจอคุยเซอร์ยิงแตกหมดนะแล้วโอ้ด้านล่างน่าเป็นห่วงอะพอด้านล่างเป็นแฮชูรี่ที่เพิ่ง expand มาครับต้องรีบเอาควีนมากันไล่ไวกิ้งไล่ไวกิ้งไปก่อนครับแล้วก็ควีนไฮสม็อบมาแล้วตรงนี้คุยเซอร์ปวดล่างครับแต่เฮลเลียนไม่หาเหลี่ยมเข้าครับยังยืนจุ่มอยู่จริงจริงถ้าเฮี้ยมก็สแกนถ่ายทูเมอร์ไปก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็เจอสกาเลตไล่ที่ออกมาเล่นควีนได้แบบดุมากครับคุมโซนค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวครับเอ้าไม่คอร์รัปเตอร์ฮะเลือกเล่นไปมูท่าว่ะแต่มูท่าก็ต้องปริมาณครับต้องปริมาณเลยได้มาอีก2ได้มาอีก3ฮาลาสได้ดุมากแล้วก็ใช้เลือดของคุยเซอร์ได้ค่อนข้างคุ้มค่าครับพิกเลตเกมนี้ You know we saw it in the previous game as well even though Scarlet was in the end able to utilize her corruptors really really wellThey were kind of idle for a little while after dealing with the BCs, but not quite having an opening into the bases yet. So I'm liking this a lot more. Definitely, the Mutas can do so much here, and the Mutas are on the way. Meanwhile, back at home, we see a mass amount of tanks, but also Magfield accelerators from Piglet. So he's going to have a little bit of a better kind of anti-air solution compared to the previous game. Oh, worker ค่อนข้างเยอะเลยนะ Scarlet. Worker ลอยมากๆเลย Get that many drones? Seven? Not bad. Oh.ดูโอ้แล้วใช้เบลลิงแล้วอ๋อใช้มูท่าฮาลัสคืนครับ FPV ก็ต้องเผ็ดเลยฮะไม่มีในส่วนของมิไซล์เทอร์เรตเลยมีไซโคนมา1ลามเก็บไซโคนก็น่าจะจบพยายามจะซ่อมสู้ซ่อมสู้แต่มันก็ยิงชิงสุดท้าย GG อย่างไวเลยเจอสวนเทคตุมเดียวจอดไหมครับพิกเลตคือสกาเลตอะทำให้เวิร์กเกอร์ลอยในระดับ90ซัพพลายเลยฮะเรียกได้ว่าตอดได้ตอดไปมาเป็นเพลงพี่บิ๊กแอดเลยPiglet fans, do not fret. Pig, if you're watching this, do not fret. เก็บไป2ต่อ0